โอ้เสียงหูแตกมากเดี๋ยวปอขออนุญาตไปปรับเสียงเกมก่อนนะคะนี่จัดว่าเบาสุดแล้วไม่เป็นไรโอเควันนี้นะคะปออยู่เกมสารไทยนะคะสารไทย Adventure Game ซึ่งจากข้อมูลที่ไปทำการรีเสิร์ชมานะคะก็คือเป็นเกมที่คนไทยทำนะคะแค่นี้นะคะเดี๋ยวปอขอไปรีเสิร์ชเพิ่มซึ่งคือไอ้เกมตัวนี้อันจริงๆคือตอนแรกปอไม่รู้จักแล้วมีเพื่อนส่งมาให้ดูบอกว่าอดีตมันเคยเป็นเกม PC มาก่อนแล้วแน่นอนว่าตอนนี้ปอเล่นอยู่บน PC นะคะแต่ว่ามันมีการอัปเดตลงAndroid กับ iOS แต่ว่าปอเซิร์ชหาใน Android แล้วยังไม่เจอนะคะแต่ว่าปอไปเจอบนแอป Google Play หรือว่ารองรับเดี๋ยวนะ Google Play Google Play ก็คือ Android ปะวะแล้วทำไมปอหาบนมือถือไม่เจอวะแต่ก็นั่นแหละค่ะเขามาเปิดตัวในราคา175 บาทเพื่อนมันก็เลยถามว่ามันจะซื้อดีไหมปอก็เลยไปลองเล่นดูก่อนนะคะแต่ความจริงก็แล้วแต่มันเนาะก็คือไม่ใช่เงินปอซะหน่อยโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มเกมกันเลยแล้วกันนะคะมันมีวิธีเล่นนะคือจากการที่พอไปทำรีเสิร์ชมาเขาบอกว่าเขาเป็นเกมกึ่งๆ RPG นะคะเป็น RPG กึ่งๆทำฟาร์มอันนี้จากที่ปอทำการไอ้นี่มาเนาะก็เดี๋ยวเรามาดูกันละกันแล้วก็อีกหนึ่งข้อดีคืออันนี้เป็นแบบรูปแบบ PC นะคะพอโหลดเกมมาปุ๊บมันเป็นคล้ายๆกับเกม Flash คือเราไม่ต้องติดตั้งกดเข้าเกมได้เลยโอเคไหนตัวเกมจะมีการทำเควสภารกิจย่อยเมื่อพบกับ NPC เราจะสามารถคุยทำกิจกรรมได้ทั้งซื้อขายหรือรับภารกิจเพื่อรับรางวัลหรือเงินค่าตอบแทนหรือรับคะแนนพิเศษสัญลักษณ์รูปดาวเพื่อซื้อไอเทมพิเศษจากร้านค้าได้ในอันดับแรกคุณจะต้องคุยกับ NPC ที่ชื่อว่าลุงทิศรับเควสเพื่อเอาขวานไปซ่อมเพราะคุณจะต้องใช้ขวานในการทำงานกับนายนะเพื่อหาเงินเพราะในตอนแรกคุณจะมีเงินเพียงเล็กน้อยเท่านั้นและการทำงานกับนายจ้างอ๋อกับนายจ้างคือการเก็บค่าประสบการณ์ของงานที่คุณทำเมื่อค่าประสบการณ์มากเกินตอบแทนก็ย่อมมากตามไปด้วยเกมทั้งกลางวันและกลางคืนในเวลากลางคืนนั้นพวก NPC จะพากันนอนหลับไหลและคุณก็ควรที่จะเป็นเช่นนั้นบ้านของคุณอยู่ตรงที่คุณเกิดในตอนแรกเวลาคุณเข้าบ้านไปก็เพียงใช้เมาส์ใช้เมาส์มันเหมือนขอไข่เลยเนาะแล้วก็มาที่อ๋อน่าจะเป็นใช้เมาส์ชี้ไปที่บ้านแล้วจะพบสัญลักษณ์สีเขียวภายในบ้านของคุณจะสามารถทำกิจกรรมต่างๆได้คือการผสมของจะเห็นหม้อสีดำวางอยู่ในหนังสือ2เล่มที่เป็นสูตรในการผสมของของคุณไม่อาจจะผสมมั่วๆได้เพราะไอเทมนั้นจะสูญหายไปทันทีคุณจำเป็นต้องดูสูตรทุกครั้งในการผสมหลังจากการผสมแล้วคุณจะได้รับไอเทมที่คุณต้องการเวลาจะโหลดเกมอีกครั้งในคราวต่อไปแค่เข้าเมนูแล้วเลือกโหลดเกมที่ค้างเท่านั้นคุณก็จะเล่นเกมที่เหลือต่อไปได้แล้วโอเคพื้นฐานนะคะก็ใช้เมาส์ในการเลือกยูนิตสเปซบาร์เก็บของโจมตีแล้วก็ลูกดอกไอ้พี่ลูกดอกลูกศรซ้ายขวาปะเริ่มเกมอาชีพคนตัดไม้ระดับ1ระดับงาน1ระยะเวลาให้ตั้งอะไรหน่อยเหรอแบบเลือกผมเลือกหัวอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหโคตรบังคับจิตใจ ไหนอันนี้คือสถานะชื่อแตงไทยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเอาหูออกอันนี้ก่อนหูมากอ๋อเดี๋ยวนะมันบอกว่าอะไรนะให้เราเข้ามาเราคุยกับลุงคิดรับขวานทางไปซ่อมเจ้าช่วยเอาขวานพังๆนี้ไปซ่อมให้ลุงทีเจ้าจงเดินไปหาช่างแล้วนำขวานนี้ไปให้เขาถ้าบอกว่าลุงฝากมาเขาจะไม่คิดเงินนะคะขอต้อนรับสู่หมู่บ้านหนองต้นตาลสำหรับผู้คนจำนวนมากที่หลั่งไหลเข้ามาชมหมู่บ้านของเรามีหลายคนทำให้จำนวนประชากรหมู่บ้านเราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆการเกษตรและการเลี้ยงสัตว์เป็นหนทางเดียวที่ทำให้หมู่บ้านของเรามีอาหารเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนที่เพิ่มขึ้นทุกวันโอเคหร
ราพอจะรู้แล้วนะคะว่าเขาเนี่ยเมื่อกี้ให้มาหาใครนะช่างใช่ไหมนำเครื่องมือมาซ่อมนะของใช้โอเคก็คือขวานสำหรับใช้ตัดไม้ใส่เราไม่ชินตรงนี้แหละนี่อะไรอ่ะมาเล็ดข้าวเล็ดมาหมูแตงผักโอเคอันนี้อ่ะกิจกรรมกุมภาพันธ์มาฆบูชาวันมาฆบูชาตรงกับวันที่วันขึ้น18ค่ำเดือน3เป็นวันเป็นวันประชุมสังฆสันนิบาตครั้งใหญ่เรียกว่าจตุรงคสันนิบาตเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงโอวาทปาติโมกข์ในครั้งแรกแก่พระสงฆ์สาวกณเวรุวันวิหารกรุงราชคฤห์ไม่ต้องคาดหวังนะคะว่าการอ่านที่ถูกต้องหรือว่าการให้ความรู้ในส่วนนี้มันจะเป็นศูนย์ไปเลยนะคะเพราะว่าเรื่องของวิชาพระพุทธศาสนาก็ได้ทำการคืนไปเรียบร้อยแล้วไปก่อนแล้วก็อันนี้น่ารักอ่ะแค่เดินออกร้านก็ปิดนะเรามาตั้งร้านตอน4ทุ่มถ้าตอนหลับก็จะฟื้นสุขภาพกับพลังนะสุขภาพหลอดเขียวพลังหลอดแดงนั่งได้เลยนั่งทำอะไรได้อะไม่รู้เหมือนกันนะโอเคเดี๋ยวเราคือตอนแรกก็จะคุยกับ NPCการเก็บของอ่ะคือถ้าเกิดว่าเราจริงๆของหล่นแล้วอ่ะไม่ใช่แค่ว่าหล่นแล้วมันจะเก็บนะเราต้องเอาขวานไปตามเพื่อที่เก็บของไม่สะดวกเลยนะคะพอเป็นแบบผู้เล่นรุ่นใหม่นะความขี้เกียจมันต้องมาก่อนไม่ได้เลือกอัพเลยค่าสุขภาพกับพลังงานเพิ่มขึ้นนะคะถ้าเลือกอัพแต่ว่าเราจะดูตรงไหนนะว่าเราแบบเลือกเท่าไหร่แล้วชื่อแตงไทยนะอันนี้สาบานนะคะว่าปรากฏเข้าเกมมาปุ๊บมันไม่ได้พอตั้งชื่อตั้งอะไรเลยความไม่อยากชื่อแตงไทยเดี๋ยวนะมันใส่ข้างเดียวด้วยดิโอเคเดี๋ยวเราพอจะรู้แล้วคิดเลี้ยงไก่จะเดินทางไปหาทหารยามด้านขวาแล้วซื้อไก่มาเลี้ยงสักตัวสองตัวสี่มันจะออกไข่ให้พ่อเจ้ากินทุกเช้าไงด้านขวาไปหาทหารยามใช่ไหมคะควายโอ้ยไก่ตัวละ500นี่ควายตัวละ 1,000 งั้นไปของเราไปกินคนฟาร์ม
หนึ่งโอเคพอดีปอไปเบาเสียงเกมมานะเขาบอกว่าให้เราทำอะไรนะต่อยกระสอบทรายแล้วเราจะได้รับทักษะการชกมวยโอ้เดี๋ยวเลเวลอัพรัวๆเลยจากใจคนที่เล่นเกม PC แบบการเอาเหรียญยัดนะเอาพลังอ๋อพลังงานหมดแล้วนอกเลยเหรอมันสามารถปล่อยบอทได้ด้วยคือว่าไอ้ตัวโจมตีอะค่ะมันใช้ปุ่มสเปซบาร์ใช่ไหมคะเราสามารถแบบหาอะไรยัดสเปซบาร์ให้มันกดค้างไว้ได้แล้วมันก็ตีได้ทั้งวันน่ะพูดเลยตีได้ทั้งวันเลือกอัพรัวๆดูดิปล่อยไว้สักชั่วโมงอ่ะโหดเลยเปิดหน้าสเตตัสไปด้วยแล้วกันเป็นคนเร็วเลยจริงหาอะไรอ่ะหาเหรียญยักษ์ตุ่มสเปซบาร์ไว้อ่ะอัพรัวๆตีช้าลงปะวะอ๋อแต่เออว่ะนี่ไงพอมีพลังงานแล้วตื่นมาตีใหม่เห็นปะได้ทั้งคืนโอเค เดี๋ยวปอขอเต็มหลอดแล้วเดี๋ยวขอซัดนวมอีก1หลอดละกันเราจะได้แบบพร้อมลบนะคะเพราะว่าเห็นว่ามันเป็นเกม RPG แล้วเขาก็บอกว่าต้องอะไรแล้วนะตอนที่ว่าเราเข้าเกมมาครั้งแรกไม่ติดว่าปอต้องไปให้คำตอบว่าควรซื้อไหมนะเจอปอไอ้ระบบเนี้ย มันไม่ใช่การโกงนะคะการโกงคือการที่ว่าเราต้องลงโปรแกรมแทรกตอนตัวเกมแต่อันนี้ไม่ใช่ค่ะเราแค่เอาเหรียญยัดสเปซบาร์เฉยๆแมนนวลสุดๆโหนักมวยถึงกับงงนะคะหัวหมอสุดๆโอเคมันมีทางเควสด้วยมีมอบกาวติดหมวกอันนี้เรายังไม่มีแน่นอนนะชกกันเลยลุยโอ้โหเดี๋ยวมาถึงเปิดก่อนเลยหรอเฮ้ยเดี๋ยวตายตุยคุณทราช่วยโอเคไม่เป็นไรค่ะแปลว่าเรายังโหดไม่พอเดี๋ยวเราจะไปทำอย่างอื่นกันบ้างดีกว่าตอนนี้ก็คือปอไม่รู้ว่าปอเวลเท่าไหร่อ่ะมันมีบอกไหมอ่ะ33 กับ 36นี่หรอใช่ป่าวถ้าเกิดว่าใช่ที่ปอขอเอาให้ครบก่อนเลยได้ไหมโอเคเดี๋ยวขอหลับก่อนแอตแทก23เดฟ4เดฟนี่ได้มาจากรองเท้านะรองเท้าแล้วก็แอทแทคเพิ่มขึ้นเฉยอันนี้พอขอเอาไปทำให้เต็มหน่อยได้ไหมตรงสเตนอะ SPR 33/36อ้าวอ๋อมันคือค่าของโอเคเออปองงงนี่แหละอ๋อมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยปองคิดว่ามันตายจริงวะโอเคขอหวดกับนักมวยก่อนได้ปะถ้าแพ้อีกเดี๋ยวเราจะไปทำอย่างอื่นกันนะเฮ้ยอ๋อรู้แล้วมันไม่ให้ปอใส่เลยด้วยชนะเฉยได้เงินตอบแทน 5,000 กำไรทองเลยที่คาดหัวเฮ้ย
ได้เงินตั้ง 5,000 แล้วก็เมื่อกี้ได้อะไรนะหูเมื่อกี้พอกับตายกับตุยกับตุยกำลังบวก5ความไวบวก1นะคะแล้วก็แหวนที่ทำจากทองมีราคาสูงมากอุ๊ย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 น่ารักเปล่าโอเคไปเราไปผจญภัยเหรอคอว่าเมื่อกี้ปะตายวะหรือว่าไม่ตายเฮ้ยเดี๋ยวนะงั้นปอก็ซื้อไก่ได้แล้วดิใช่ปะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปหาอะไรอย่างอื่นทำกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมาคุยกับ NPC เอาว่ะจัดจ้านในย่านนี้ว่ะเสียงขึ้นจมูกนะคะไม่ได้ไม่สบายอะไรนะเมื่อคืนเล่น ROV จนดึกแล้วก็ใช้เสียงเยอะมากๆเสียงมันก็เลยมีผลกับเสียงวันนี้ไปดีกว่าเราไม่คุยกับคนแพ้หรอกอันนี้คือการตัดไม้ว่าแต่มันไม่มีบอกว่าว่ายวันตอนนี้ใช่15 18ค่ำเดือน3หรือเปล่าก็คิดว่ามันน่าจะมีปรับเสียงได้สิที่การเล่นโอเคมันไม่มีให้ปอเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อไม่อยากชื่อแตงไทยอ่ะเฮ้ยอันนี้มีหมูป่าด้วยคือตรงมอนเตอร์นะคะมันจะมีระยะที่มันห่างกับเราอยู่แล้วมันจะค่อยๆกระดึบเข้ามาต้องเห็นปะมันจะมีระยะที่ห่างกับเราอยู่โอ้โหส่งเกิดได้เฮมากเห็นไหมการจะเก็บของต้องเอาขวานไปตามนะคะไม่งั้นของไม่เก็บมันไม่มีความสะดวกสบายให้กับผู้เล่นที่เกิดมาแล้วอยู่บนกองเงินกองทองเราเลยวะอุ๊ย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 หลับก่อนดีกว่าเราไม่ชอบสภาพอากาศอันนี้อ่ะมันร้ายตามากการเพิ่มในส่วนของถ้าเราโดนตีนะคะมันจะลดในส่วนของสุขภาพแน่นอนว่าการเพิ่มสุขภาพก็คือการนอนควบคู่ไปกับการเพิ่มพลังงานนายพานคนหนึ่งมีชีวิตลำพังแล้วอย่างนี้เพื่อนมันจะถามปอทำไมวะว่าซื้อทำไมดีเพราะในเมื่อเราก็เล่นด้วยกันไม่ได้หรือว่าถ้าเกิดว่าเป็นโมบายจะเล่นได้ปะเกี่ยวไหมไม่รู้นะคือจะลองให้ก็ไม่ได้ร้อยเจ็ดสิบห้าบาทเลยนะเว้ยแต่ว่าถามว่ามันคุ้มไหมคือเอาจริงๆนะมันก็เล่นเพลินๆดีคือถ้าเกิดว่ามันไม่ต้องเล่นกับคนอื่นเราก็เหมือนเราเล่นกับตัวเองนะคะแต่ว่าแม่ถ้าเล่นบนมือถือมันก็จะปล่อยบอทไม่ได้นะไม่ใช่การปล่อยบอทที่แบบโปรแกรมแทรกซ้อนนะหมายถึงการเอาเหรียญยัดคีย์บอร์ดนะฮะแมนนวลบอทตอนเปลี่ยนสภาพอากาศเกมแลกอะเร
ราไปต่อฉากอื่นกันดีกว่าโอ้โห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 ข้ามาถึงอุ้ยมีอะไรมะเขือเทศใบตำลึงเนี่ยผมเพิ่งสังเกตเฮ้ยเดี๋ยวเรานอนกันดีกว่าไม่เข้มข้นโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยหูขิดรัวเลือกจุดเกิดได้ชั่วมากพูดเลยไอ้เขียวเขียวนี้คืออะไรวะตรงที่ปอนอนอยู่มันเก็บไม่ได้ด้วยอ่ะหมดป่าพูดเลยรังผึ้งมะเขือเทศไม่มีทุเรียนด้วยนี่ปอเพิ่งอ่านมันน่าจะมีไอเทมแชทให้ปอดูหน่อยว่าปอเก็บอะไรมาบ้างขึ้นไปมันมีนั่งร้านด้วยตรงเนี้ยเอาไว้หลบหมูป่าได้นอนนอนได้ตั้งร้านเอาตั้งร้านไม่ได้ไปฉากต่อไปดีกว่าวิ่งเสือ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 เดี๋ยว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 มีนายพานให้เราคุยไม่ได้บอกโอ้โหเสือดักรอเลยเดี๋ยวโอเคจับใจความได้นะเราหูแหลกๆๆๆๆเดี๋ยวเรามาเห็นปะมันจะมีระยะอยู่ไอ้เสือไอ้เสืออุ้ยเพิ่มอีก20อุ้ยเดี๋ยวๆๆเพิ่มฉันมีนั่งร้านนะฮะโอ้โหเสือควิดทีละ46บ้าจริงเชียวดูเสือดิคือมันตามเรานะตามแบบตามยับเลยไหนพี่เสือจะตายอ่ะค่ะจริงๆนะคือจากการที่ว่าเราตกกระสอบมาก่อนถ้าเกิดว่าเอาจริงถ้าปอมาตอนแรกๆปอว่าไม่ไหวว่ะเพราะว่ามันขวิดทีละ4-6เลยอ่ะเอาอุ๊ยเสือดีว่ะเสือดีดูตรงแก้มปอเห็นป่ะว่าพยายามอย่าให้แก้มเสือมันมาถูแก้มเรานะคะไม่งั้นก็คือมันจะสามารถโจมตีเราได้มันจะมีแบบระยะเล็กๆในการแบบมีช่องว่างระหว่างเราอยู่นะคะดัวดัวหูหูอีหูหูหูเสือที่ต้องถอยไปสู้ไปนะไอ้เธอเจ๊งอีซี่ว่ะอุ้ยหูหมอกลงอีกแล้วเสือเลือดเท่าไหร่วะเนี่ยผมมองลงแล้วปอแหลกมากเลยอ่ะอุ้ย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 มีลุงครับนั่นกลับบ้านเลยโอเคเดี๋ยวเรา
ลุงพิษบอกว่าให้ไปซื้อไก่กับใครนะกับทหารยามใช่ไหมซื้ออะไรอีกดีอ่ะซื้อควายเลี้ยงไว้กินหรือว่าไว้ไถนานะคะเดี๋ยวเงิน 3,700 และเก็บไว้ก่อนดีกว่าเลี้ยงไก่เรียบร้อยคอกสัตว์ใช่ไหมอ๋อโอเคก็คือถ้ารอหลอดนี้เต็มเราก็จะได้ผลผลิตนะคะเดี๋ยวเราไปเดินดูในตลาดกันดีกว่าว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนายจ้าเชิญครับผมได้ทีละ22เหรอคุ้มกับที่ไปบู๊กับเสือไหมเนี่ยทหารขายอะไรอ่ะฟ้อนผู้ขานหน้าไม้ใช้จุดบูชาพระเฮ้ยเดี๋ยวนะเราสามารถโจมตีไกลๆได้หนิใช่ปะใช้ฟันดาบยาวใช้ฟันและป้องกันตัวหู 5,000 บาทความจริงอันนี้น่าจะเวิร์กนะเนี่ยแต่มันไม่บอกอะว่าแบบว่าสเตตัสไอเทมอยู่ที่เท่าไหร่หรือว่าเอาเทียนไปจี้ตามันได้ไหมอะไรอะใบตำลึงเขี้ยวเสือตูดเหม็นเหม็นของหมูป่าบูลลี่ว่ะได้จากรังผึ้งหลวงที่ทำรังอยู่บนยอดไม้สูงเอาแย่ว่ะตื่นมาแบบไม่มีคนเรามีควายแล้วนี่แงกควายเราขายควายส่งคนเล่นเกมอยู่อ่ะมีคนวาร์ปด้วยโอ้ว้าวแน่เฮ้ยแบบนี้ดีกว่าวาร์ปได้ไม่ต้องเดินมีเสือไม่เอายังไม่อยากตีเสือยังไม่พร้อมที่จะตีเธอเสือมันจะไม่วาร์ปข้ามฉากมานะคะฉากนี้ก็จะมีแต่หมูป่าตัวโหดมันโกรธขึ้นมาตอนนี้ต้องมาเยอะอูเดี๋ยวมันน่าจะแบบเดินไปด้วยตีไปด้วยได้เนาะI'm
เดี๋ยวเรากลับบ้านกันหน่อยดีกว่าเราไปดูว่าเราสามารถไอ้ของที่เราฟาร์มเราเนี่ยฟาร์มเราฟาร์มมานะคะมันสามารถส่งเควสอะไรได้หรือเปล่านะโอ้ยฟาร์มรัวๆหมดป่าพูดเลยถามว่าใครคือต้นเหตุโลกร้อนเรานี่เองนะคะเออพอเห็นบางทีสังเกตว่ามันจะขึ้นแบบฟันแล้วขึ้นแบบโตเกียวอย่างเงี้ยคืออะไรวะจะบอกว่าติดคีก็ไม่น่าใช่นะคะเพราะว่าติดคีมันน่าจะเป็นอันที่เราเห็นบ่อยๆเนี่ยอย่างแบบมีรูปบอลลูนคำพูดขึ้นน่าจะเป็นการติดคีนะคะแต่ว่าเก็บไม่หมดถางป่าพูดเลยเพลงเปลี่ยนไปอันนี้น่าจะสงบนะไม่มีอะไรนักมวยเหรอตีอีกทีได้ป่าววะอ๋อไม่ได้ไหนล่าตื่นหมูป่าเอาไปเลยจ้านี่ได้เงินเยี้ยวเก็บไข่ไก่เราต้องรออันนี้ต้องรอนะคะหาไม้แปรรูปเอาไปเลยจ้าเฮ้ยการฟาร์มมันก็มีข้อดีนะเนี่ยหาวัสดุทำหมวกขาดเชือกอะเชือกหาจากไหนวะหลวงพ่อโอเคอย่าปล่อยไว้นำกล่องผ้านำผ้าดิบนำผ้าไหมทำเสื้อเกาะน่ะไหนนะตรงนี้มันนี่เนี่ยต้นมะพร้าวนั่นน่ะทหารยามวัสดุมาทำหมวกใช้เชือกเหมือนกันค่ะเก็บเหมือนตัวเดิมเลยเนาะอ้าว NPC ไปนอนหมดแล้วหรอมัวแต่แวะงั้นเดี๋ยวเรามาดูเรื่องบ้านกันหน่อยแล้วกันนะที่เขาบอกว่ามันสามารถผสมของได้แต่ว่าต้องทำตามสูตรใช่ไหมอ๋อโอเคอันนี้อะไรอ่ะนอนอุ๊ยนอนแป๊บเดียวตื่นเลยเหรออ๋อมันเร่งเวลาได้สิพระโอ้เป็นการใส่บาตรนะคะเดินแซงพระก็มาว่ะไอ้แซงพระพูดคุยผลไม้หลายชนิดในป่าลึกนั้นล้วนมีประโยชน์ต่อร่างกายของคนที่กินมันเข้าไปแต่การเดินทางเข้าไปในป่าเต็มไปด้วยอันตรายเพราะหวังประโยชน์จากผลไม้คงไม่ใช่เรื่องง่ายๆหางเจ้าอย่างอ่อนแอเราไม่อ่อนแอเราสู้กับเสือดาวได้นะตัดไม้เอาไปเลยครับผมหาแร่เหล็กเหรออ๋อเมื่อกี้ตอนวาร์ปเราเห็นเหมืองแร่นี่ใช่ปะเก็บผลไม้ป่าหูเราฟาร์มมาเยอะมากเอาไปเลยจ้าเก็บเห็ดวิการฟาร์มมันก็มีประโยชน์เห็นไหมทำขนมแป้งกะทิใบตองน้ำตาลน้ำแป้งเมื่อกี้ปอเห็นว่ามันคาบได้แต่ว่าน้ำตาลเอาจากไหนวะหาปลาล่าเนื้อหมูปลาส่งเควสได้รัวๆทหารหูแร่เหล็กอีกแล้วเฮ้ยเดี๋ยวทหารเสือโคร่งน่าเอาไปเลยเมื่อกี้มันบอกว่าใช้ขุดดินที่มีน้ำหนักเบาเพราะว่าเราควรจะเอาไว้น
เอาไว้ปลูกนะฮะเดี๋ยวเราเก็บจอบไปก่อนเพราะว่าเมื่อกี้ทุ่งนาถูกแล้วเดี๋ยวเราเดินเซอร์เวย์ไปทางนี้หน่อยสิฮันแน่คนหาปลาพูดคุยในแม่น้ำแห่งนี้อุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์น้ำนานาชนิดและเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของหมู่บ้านเราด้วยเมื่อกี้มันใช้ปลากี่ตัวโอเคเดี๋ยวเรากลับบ้านกันหน่อยดีกว่าเราไปดูว่าเราสามารถไอ้ของที่เราฟาร์มเราเนี่ยฟาร์มเราฟาร์มมานะคะมันสามารถส่งเควสอะไรได้หรือเปล่านะโอ้ยฟาร์มรัวๆหมดป่าพูดเลยถามว่าใครคือต้นเหตุโลกร้อนเรานี่เองนะคะพอเห็นบางทีสังเกตว่ามันจะขึ้นแบบฟันแล้วขึ้นแบบโตเคียวอย่างเงี้ยคืออะไรวะจะบอกว่าติดคีก็ไม่น่าใช่นะคะเพราะว่าติดคีมันน่าจะเป็นอันที่เราเห็นบ่อยๆเนี่ยอย่างแบบมีรูปบอลลูนคำพูดขึ้นน่าจะเป็นการติดคิ้งนะคะแต่ว่าเก็บไม่หมดถางป่าพูดเลยเพลงเปลี่ยนไปอันนี้น่าจะสงบนะไม่มีอะไรมวยเหรอตีอีกทีได้ป่าวะอ๋อไม่ได้ ไหนล่าตุ่นหมูป่าเอาไปเลยจ้านี่ได้เงินเนี้ยเก็บไข่ไก่เราต้องรออันนี้ต้องรอนะคะหาไม้แปรรูปเอาไปเลยจ้าเฮ้ยการฟาร์มมันก็มีข้อดีนะเนี่ยหาวัสดุทําหมวกขาเชือกอะเชือกหาจากไหนวะหลวงพ่อโอเคอย่าปล่อยไว้นำกล่องผ้านำผ้าดิบนำผ้าไหมทำเสื้อเกาะน่ะมะพร้าวท่านน่ะทหารยามโอ้หาวัสดุมาทำหมวกใช้เชือกเหมือนกันค่ะเก็บเหมือนตัวเดิมเลยเนาะอ้าว NPC ไปนอนหมดแล้วหรอมัวแต่แวะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องบ้านกันหน่อยแล้วกันนะคะที่เขาบอกว่ามันสามารถผสมของได้แต่ว่าต้องทำตามสูตรใช่ไหมอ๋อโอเคมีสองเล่มอันนี้อะไรอ่ะนอนอุ๊ยนอนแป๊บเดียวตื่นเลยเหรออ๋อมันเล่นเวลาได้สิละโอ้เป็นการใส่บาตรนะคะเดินแซงพระก็มาว่ะไอ้แซงพระพูดคุยผลไม้หลายชนิดในป่าลึกนั้นล้วนมีประโยชน์ต่อร่างกายของคนที่กินมันเข้าไปแต่การเดินทางเข้าไปในป่าเต็มไปด้วยอันตรายเพราะหวังประโยชน์จากผลไม้คงไม่ใช่เรื่องง่ายๆหางเจ้าอย่างอ่อนแอเราไม่อ่อนแอเราสู้กับเสือดาวได้นะตัดไม้เอาไปเลยครับผมหาแร่เหล็กเหรออ๋อเมื่อกี้ตอนวาร์ปเราเห็นเหมืองแร่นี่ใช่ปะเก็บผลไม้ป่าหูเราฟาร์มมาเยอะมากเอาไปเลยจ้าเก็บเห็ดอุ้ยการฟาร์มมันก็มีประโยชน์เห็นไหมทำขนม
แป้งกะทิใบตองน้ำตาลน้ำแป้งเมื่อกี้ปอเห็นว่ามันคาบได้แต่ว่าน้ำตาลเอาจากไหนวะหาปลาล่าเนื้อหมูปลาส่งควยได้รัวๆทหารหมูแล่เล็กอีกแล้วเฮ้ยเดี๋ยวสังหารเสือโคร่งน่าเอาไปเลยเมื่อกี้มันบอกว่าใช้ขุดดินที่มีน้ำหนักเบาเพราะว่าเราควรจะเอาไว้น่าจะเอาไว้ปลูกนะคะเดี๋ยวเราเก็บจอบไปก่อนเพราะว่าเมื่อกี้ทุ่งนาถูกแล้วเดี๋ยวเราเดินเซอร์เวย์ไปทางนี้หน่อยสิท่านแม่คนหาปลาพูดคุยในแม่น้ำแห่งนี้อุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์น้ำนานาชนิดและเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของหมู่บ้านเราด้วยเมื่อกี้มันใช้ปลากี่ตัว20ปะเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่คอยหล่อเลี้ยงคนในหมู่บ้านสัตว์น้อยใหญ่และพืชพันธุ์ให้ชุ่มชื้นชุ่มชื้นและอุดมสมบูรณ์ชุ่มชื้นผู้ใหญ่บ้านอย่ามายุ่งกับข้าข้ามีแล้วทำอีกเยอะแยะอย่ามาควนใจข้าได้ไหมเป็นผู้ใหญ่บ้านทำไมต้องเกี้ยวกาดขนาดนี้เราไปตกปลากันดีกว่าเคลื่อนย้ายไม่ได้เนี่ยตกปลาอันนี้คือนั่งรอเหรอรออะไรอ่ะโอ้นี่ไงโอเคคือแค่นั่งรอนะคะเดี๋ยวปลาจะกินเบ็ดแล้วเราก็แค่กดลูกศรปล่อยบอดไม่ได้เลยอย่างนี้เพราะกดค้างไม่ได้ค่ะต้องกดแบบตึ๊กอะไรอย่างเงี้ยว้าอดเลยไม่งั้นตื่นมาได้ปลาพันตัวนะพูดเลยเราใช้20ตัวใช่ไหมเดี๋ยวเราจะนั่งตกไปก่อนเท่านั้นนอนก็ยังตกปลาได้อ่ะสุดจริงผมค้างได้นะคะเนี่ยดิเอาแล้วมึงตื่นมาปลาพันตัวแน่นอนนี่เอื้อกับการเอาเหรียญยัดมากเลยนะเหรียญยัดคีย์บอร์ดแคปคีย์อะค่ะหัวหมอสุดสุดแต่วันนี้เราจะเอาแค่พอส่งเควสก่อนนะคะWhat?
ตอนนี้ก็ปลาก็ครบตามเป้าหมายที่เรากำหนดไว้แล้วนะคะ20ตัวนะคะปอเพิ่งสังเกตนะคะว่าถ้าเรานั่งตกปลามันจะเสียค่าพลังงานตอนปลากินเบ็ดด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเราจะทำการเอาเหรียญยัดไว้นะคะแมนนวลบอดนะคะก็ให้ทำการนอนนะคะแล้วก็ค่อยตกปลาหัวหมอสุดๆเชิญครับผมโอเคเดี๋ยวเราเดินหน้าเข้าไปมันนี่ไงเห็นไหมตื่นมาตีห้าเลยเออว่ะ take it easy หาแร่เหล็กเก่งลงทิศน่าเวทเสร็จแล้วนะคะเราอยากได้หมาหูหมาตัวละ 5,000 หาวัสดุมาทำหมวกเรากดไปแล้วนี่ว่ะเก็บไข่ไก่เฮ้ยครบพอดีเลยคนขายเมล็ดพันธุ์นะฮะเมื่อกี้เขาบอกว่าอะไรนะดูนะนำกาวติดหมวกไปแลกกับนักมวยที่ค่ายมวยเจ้าจะได้รับกำไรสีเขียวเอามาให้ข้าไปเลยให้ไวเลยเฮ้ยเดี๋ยวนะน้าปอบอกแล้วว่าที่เนี่ยคือทุ่งนามีหมาเดินตามด้วยโกลเด้นรีทรีฟเวอร์แน่นอนดูจากหน้าตาน่ะแล้วก็หวานเมล็ดน่าเป็นไงล่ะอ๋อคือฝนตกมันเร่งการเจริญเติบโตของข้าวนี่ไงมันโตกันอยู่โอเคไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราจะไปทำอย่างอื่นต่อเดี๋ยวเอาเมล็ดพันธุ์สาดใส่ได้ด้วยว่ะโอ้โหก็จีเนียสเปลืองไหมเนี่ยทำภารกิจมอบกาวติดหมวกให้นะคะโอเคเราได้รับกำไรหยกมาแล้วก็กลับไปให้เขาเห็นกองฟางแล้วนี่มีจุดไฟเผาเนี่ยให้ใครนะคนขายหมวกใช่ไหมเราไปลองไปหน้าเหมืองกันไหมโอ้เหมืองโบราณเก่าที่มีอายุกว่าร้อยปีเหมืองนี้เป็นเหมืองเก่าแก่ที่มีอายุยาวนานเกือบร้อยปีสมัยก่อนเป็นแหล่งผลผลิตเป็นแหล่งผลิตแร่ต่างๆรวมถึงเป็นแหล่งผลิตแร่ที่ใช้ในการสร้างอาวุธในสงครามสมัยก่อนดาบหลายเล่มถูกตีขึ้นจากวัสดุที่นี้แต่เหมืองแห่งนี้ยังมีเหตุการณ์อันน่าสยดสยองเคยมีเหมืองถล่มและทับเหล่าคนงานที่ทำงานอยู่ภายในนั้นพวกเขาออกมาไม่ได้เวลาผ่านไปพวกเขาทั้งหิวและอ่อนแรงจนล้มตายอย่างช้าๆทีละคนความทรมานแห่งช่วงเวลาสุดท้ายรอยต่อระหว่างความเป็นและความตายกักขังวิญญาณของพวกเขาเหล่านี้ไว้ภายในนี้ทำไมรู้สึกมันร้อนๆวะไปดิลุยดิไหนว่าทางเข้าเหมืองอ้าวอ๋อนี่เอ้ามันเดินไม่ได้สิเอ้ายังไงอ่ะเข้าไปไม่ได้อ่ะหรือว่าจะต้องรอกลางวันเหรองั้นเราฟาร์มแถวนี้รอไปก่อนละกันนะฮะเฮ้ยเดี๋ยวนะไหนโจรเฮ้ยนี่โจรอุ้ย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 เฮ้ยดูดิหมามันกัดหมูเห็นปะอ้าวปล่อยบอดอ้าวเจอบอดปอๆอย่างเงี้ยคือขนาดว่าเราอยู่ข้างบนนะคะไม่ได้ลงไปสนทนาด้วยดูดิหมามันตีตายหมดเลย
ดู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 ดิดูดิโอ้สุดจัดเจอบอดปอๆเนี่ยอย่างเงี้ยนอนแบบดูดิหมาขนาดหมาแบบเรานอนอยู่หมายังไปตีอ่ะอ้าวคุ้มแล้ว 5,000 แบบเนี้ยตื่นมาของเต็มตัวแน่นอนนะคะแต่ว่าเหมือนเราจะไม่ได้ EXP ป่ะวะถ้าเกิดว่าหมาเป็นคนตีโอเคหมาถ้าหมาเป็นคนตีนะคะเราจะไม่ได้ EXP นะคะเราจะได้ของอุ๊ยสุดจัดเลยอ่ะอุ๊ย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 ตาเอ๋เหมืองแร่อ๋อเราต้องคุยกับ NPC เราถึงจะเข้าเหมืองได้อุ้ยมีซอมบี้ด้วยดูดิอันนี้ที่ดาเมจขึ้นเพราะว่าเรากำลังขุดแร่อยู่นะคะเห็นปะได้รับแร่เหล็กดูเดือดจังวะมันมีแต่แรกกองใหญ่ๆแล้วสุดจัดจริงมีหมาโคตรดีเลยอ่ะปล่อยฟาร์มได้ไหมมันไม่มีไอ้นี่เหรอวะอะไรนะนั่งร้านเราเดินเข้าไปปอตีหินไม่พังอ่ะเลือดมันลดปะวะไม่ลดเลยอ่ะดูดิหรือว่าลดวะลดที่หว่าแต่ว่าลดช้ามากหรือว่าการขุดแร่มันต้องใช้ไอ้เนี่ยใช้อีเตอร์ปะที่ว่าอีกปลายอีกทางมันจะเป็นคมๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเออเพราะว่าใช่แน่ๆเลยเดี๋ยวฟาร์มไปด้วยขอฟาร์มสักสองก้อนนะข้างนอกฝนตกแน่เลยแหลกๆนี่ไงอีเตอร์ที่ตัวซอมบี้มันถืออยู่ดูหมากัดดูหมากัดดูหมากัดดูเดือดว่าเพราะว่าเราควรฝืนปะวะมันแข็งมากเลยอ่ะโอ้เดี๋ยวนะเหล็กไหลเราเอาไปทำเควสได้เนี่ยกลับดีกว่าเต็มหลอดแบบนี้พอไปหาซื้ออีเตอร์ดีกว่าน่าจะดีกว่าหมาก่อนเลยดีกว่าได้ตังค์มาจากนักมวยค่ะซื้อหมาก่อนเลยเชื่อเถอะชีวิตสบายขึ้นเยอะเลยอ่ะจริงดูดิแล้วหมาเลือดไม่ลดด้วยนะไม่มีซอมบี้คนงานแล้วหรอซอมบี้ตัวนี้ก่อนหมาไปกัดมันอู้ได้ของโคตรเยอะกลับดีกว่าเพลินอ่ะพูดเลยมีหมาจะตีใครก็ได้มีหมาจะตีโจรก็ได้ฮะแน่สู้กับหมาเราเปล่าเป็นไง
นะโถไปเลยแล้วหมาดูดิหมาเลือดไม่ลดด้วยนะโอ้ได้ทั้งคืนอ่ะพูดเลยคุยไม่ได้จริงโคตรสบายเอาเงิน 5,000 ไปซื้อหมาก่อนเลยนะสบายสุดNPC บางตัวเราก็คุยแล้วคุยอีกนะไม่ใช่อะไรพอจำไม่ได้ว่าเควสแต่ละตัว NPC แต่ละตัวให้ทำอะไรโอ้ยนี่ไงได้เชือกมาเต็มเลยได้รับหมวกหนึ่งอันเทปะพ่อหมดไม่มีเควสใช่ไหมนำกล่องผ้ามาให้ผ้าเฮ้ยไปส่งให้นายพานที่อยู่ในป่าหน่อยสิป่ะอ๋อเดี๋ยวนะคือเควสบางตัวมันแบบว่าปอไม่ค่อยอ่านไงมันก็เลยแบบบางทีจะงงๆนิดหน่อยนะเชิญครับพี่ดีนะคะว่าของพวกนี้ใช้กินได้คือมันดีตรงที่ว่าเกมมันหัดให้เราเป็นคนรู้จักอ่านนะสายสกิปที่จบเลยนำผ้าดิบมาให้ข้าทำเสื้อเกาะเชิญครับผมโอ้โหเลิศสแมนแตนมากอุ้ยข้าวเราโตแล้วอ่ะเดี๋ยวเราต้องไปซื้อเคียวมาเกี่ยวข้าวนะโอเคตัวนี้เควสครบเกี่ยวใช้เกี่ยวข้าวโอเคกลางร้อยใช้กับสับเนื้อสัตว์มีปังตออันนี้เราจะละไว้ในฐานที่ไม่เข้าใจก่อนนะน้ำแร่เหล็กมาให้ข้าเอาไปเลยอุ๊ยดีนะเหลืองร้านพอดีเลยโอ้ปัดล้างจนป่าอุ๊ยส่งเควสได้รัวๆว่ะอ้าวNPC หายหมดแล้วนอนก่อนหาแร่เหล็กเชิญอุ๊ยไม่มีเหล็กไหลอ่ะต้องไปตีซอมบี้อีกแล้วขุดทองวะเออว่ะแล้วว่าเราจะซื้ออีเตอร์ใช่ปะทางไม่มีอีเตอร์สรุปคือปอต้องใช้ขวานเหรอไม้ค้อนเครื่องมือที่ใช้ตอกอะไรวะ
ลองซื้อไปไหมอันนี้เมื่อกี้เห็นใช้ถวายพระโอเคเดี๋ยวเราไปเกี่ยวข้าวกันก่อนละกันนะใช้ตอกอะไรวะมีวัตถุดิบขายเอาวะแต่ว่าไม่มีน้ำตาลคือไม่มีอีเตอร์อ่ะมันมีที่คนไหนปะวะเดี๋ยวลองเปลี่ยนอันนี้เหรอมันบอกว่าใช้ปลูกในแปลงผักอ้าวนี่คือแปลงผักเหรอเนี่ยผักก็ผักวะเราไปฟาร์มกันต่อดีกว่าข้าวเหมืองเหรอเพราะว่าเราจะต้องไปหาเหล็กไหลนะคะใช้ค้อนตกใจอุ๊ย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 ตกใจเอียงวะหนังสัตว์อันนี้เราได้จากควายนะคะมากันทีเดียวซอมบี้ตายได้รับอะไรเต็มไปหมดเลยฟาร์มว่ะเออว่ะค้อนมันทุบแรงขึ้นจริงได้รับพระด้วยพระจริงๆด้วยพระพุทธรูป
พอยังไม่เห็นโจรเลยหมากัดซะแหละคือไม่ใช่อะไรค่ะที่เดินเข้ามาคือจะเข้ามาหาทองกระเด้งเว้ยดูดิตัวมันกระเด้งกว่าตีไม่ได้อ่ะมันกระเด้งขึ้นนั่งร้านหมาดูนะพี่ไหวไหมยังไม่เจอทองเลยอ่ะไหนทองช็อตตกประเด็นไหนทองอะปัญหาคือทำไมแป้งมันมาอยู่ในถ้ำวะแล้วดาวตรงนี้ใช้ทำอะไรได้เอ่ยนี่มายิงตอนเราหลับไม่ได้อะหาทองไม่เจอเลยอ่ะไม่เจอหินดำโอ้ยปอจะตายเดี๋ยวนอนเลยนอนยาวๆเลยมันมีหินดำโผล่เข้ามาแล้วนะคะตอนนี้ในคัตซีนหินดำไม่ต้องทำโอเคคดีนี้ไขกระจ่างแล้วที่สุดแล้วด้วยอ๋อโอเคก็ชอบจังเลย
ดำให้ครบ5ก้อนเออ5ก้อนเพื่อให้ได้แร่ทองนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับไปส่งเควสกันในนี้ฟาร์มยากกว่าเพราะหมามันไม่กัดหินอะก็แล้วโดนอะไรวะโอเคอันนี้จะเป็นก้อนสุดท้ายฮะเดี๋ยวเราจะออกไปกันชอบการยืนเรียงแบบนี้มากเอ้าหินดำมันมีนี่ด้วยนี่จะตุยจะตุยจะตุยไหนวะเห็นเขียนว่าได้รับแป้งอะไรคิดทีไม่ได้เลยแป้งบ้าอะไรมาอยู่ในถ้ำได้ที่นอนแล้วสุขภาพเราเยอะขึ้นนะนับเป็นเรื่องที่ดีจงใจป่ะวะตีกับหมาแล้วเปล่าอ
เหมือนกับว่าต้นไม้ต้องใช้ขวานว่ะก็ไม่แปลกใครเอาค้อนไปทุบต้นไม้พอเปลี่ยนเป็นฉากนี้ที่ไรฝนตกทุกทีไม่ใช่ฝนตกภาพกระตุกแล้วก็มองโคตรยากเลยเดินคุยไม่ได้คนมีนะจริงเอ้าใส่ไม่ได้เหรอว้าวซื้อกระสุนรอเลยโอเคพอประมาณนะผ้าดิบยังหาไม่เจออ่ะว่าได้มาจากไหนนะคะผ้าไหมเฮ้ยเกี่ยวได้ยังอ่ะได้รับประกาศโอ้โหเทคอีซี่ว่ะก็รอบนี้ปลูกอะไรดีนะอันนี้คืออะไรนะเมล็ดมะนาวจัดไปดิปลูกไม่ได้หรอมันไม่ขึ้นอ่ะอ้าวก็เห็นอันนี้ใช้ปลูกในแปลงผักก็คิดว่าจะปลูกได้ซะอีกไม่เกี่ยวละติดกด ESC นะคะทำไมโรยมะนาวไม่ได้อ่ะ What ก็จามแล้วนี่นะดูดิมันโปรยไม่ได้อ่ะตอนแรกยังปลูกได้อยู่เลยเอ้าปลูกได้แล้วนี่อย่างวะหรือว่าปอแหลกไงโยนได้แล้วหรือว่าต้องปลูกแต่ตอนกลางคืนถ้าเหมือนไล่นี่แหละปลาเขาสารเสกอ่ะใช่ป่ะผ้าดิบหาจะใส่วะผ้าดิบผ้าไหม
ันมีแค่นี้ด้วยนะแค่หน้าเดียวตำราผสมไอเทมผ้าผ้าขาวหน้ากากยันน้ำมันแปลว่ามันต้องมีอะไรที่เรายังไม่รู้แน่ๆเลยขาดแป้งเราได้น้ำตาลมาจากไหนอะแม่เหรอนี่ไงแป้งใส่ข้าวแล้วอันนี้คืออะไรอะร้านผลไม้ร้านขายเนื้ออาหารทำเคยครบแล้วที่เรายังไม่เคยไปฟาร์มไม่ใช่เอาผักกาดเฉยดูมีนกบินตามด้วยเป็นงงเมล็ดมะนาวปลูกไม่ได้โอ้โหปังกะไม่เอาไว้ทำอย่างอื่นเลยเนาะสันสดใสเลือกใช้ได้อย่างใดอย่างหนึ่งด้วยก็มันบอกว่าผ้าคลุมไม่คิดว่าจะเอามาคลุมข้างหน้าคือมันก็สุดที่เหมือนปะใช่ปะอันนี้ลองกดใช้ดูนะคะทำไมไม่เสร็จเควสเอาผลไม้ป่ามาเฟืองเพิ่มพลัง10ก็คือรู้แล้วกดตกลงแล้วอย่างวะจัดเลี้ยงไม่ได้ด้วยนะคะWe'll be right back.
ากใจเลยนะปอไม่อยากได้ตัวที่เอาไว้โจมตีเท่าไหร่ปออยากได้ตัวที่เอาไว้เก็บของหลวงพ่ไม่มีอันไหนที่จะเป็นแปลงผักได้อีกวะบ่อน้ำทำอะไรได้เฮ้ยเดี๋ยวนะตักน้ำไม่รู้นะปอกดติด ESC มากเลยเดี๋ยวอร่อยเดี๋ยวนะแป๊บๆปอจะเล่นมาชั่วโมงครึ่งแล้วเหรอเนี่ยงั้นเดี๋ยววันนี้ปอจะพอไว้เท่านี้ก่อนนะคะเราก็ได้ทำการเปิดเรียกได้ว่าเปิดหูเปิดตาเปิดโลกกันไปแล้วนะคะว่าในเกมมันมีอะไรบ้างและตอนนี้ปอรู้สึกว่าปอต้องทำอะไรต่อวันนี้ประมาณนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวปอว่าปอยังแบบนะโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคาดว่ามันมีภาคต่อแน่นอนเพราะว่าเรายังต้องมาไขปริศนาธรรมะกันอยู่นะคะธรรมะสวัสดีนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ